สาขาไอทีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีลงพื้นที่บริการวิชาการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง e-portfolio ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีลงพื้นที่บริการวิชาการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายที่ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง e-portfolio ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 1,000 กว่าคนณห้องประชุมโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบโดยมีนายนพรัตน์ทองแสงผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกล่าวต้อนรับและขอบคุณทีมวิทยากรนางกนิษฐาลุนพรมหัวหน้ากลุ่มงานแนแนวกล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อให้ครูและนักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านการจัดแฟ้มสะสมผลงานพอร์ตโฟลิโอด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสำหรับนักเรียนในการทำแฟ้มสะสมผลงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรวบรวมผลงานสู่การสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและการทำงานในอนาคตต่อไปอีกทั้งเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0 ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรนำโดยดร.สมปองเวรุวนาธรรองหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติและคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนายธวัชชัยสลางสิงห์และดร.ปิยนันท์พนาการอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดร.สมปองเวรุวนาธรรองหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติและคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกล่าวว่าทางคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความยินดีที่ทางโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบให้เกียรติเชิญทีมวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน e-portfolio สู่ระบบ TCAS ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนในการใช้แอปพลิเคชันในการสร้าง e-portfolio ในการประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีซึ่งสำคัญต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบกลาง TCASเนื่องจาก e-portfolio เป็นแฟ้มสะสมผลงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานง่ายสะดวกในการจัดเก็บและการจัดการไม่ต้องลำบากกับการจัดหาแฟ้มเก็บเอกสารซึ่งเป็นการเก็บรักษาที่ยุ่งยากและเสี่ยงต่อการชำรุดเสียหายโดยผู้ตรวจสามารถตรวจแฟ้มสะสมผลงานแบบ e-portfolio ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เลย